ประทานที่11กรมชลประทานรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยจึงมักประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากสาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปริมาณน้ำที่ระบายมาจากพื้นที่ตอนบนน้ำทะเลหนุนสูงรวมทั้งมีการรุกล้ำพื้นที่ริมคลองที่ใช้ระบายน้ำดังนั้นสำนักงานชลประทานที่11จึงได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากโดยการขุดลอกคลองระบายน้ำจัดเก็บวัชพืชตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด